ดีครับเพื่อนๆทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับกระบวนการยิ้มสยามมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะฮะวันนี้ชื่อตอนยาวฮะด้วยความเศร้าโศกนะฮะเมื่อวานเพิ่งจะบอกรักสาวไปสาวในนี้นี่หมายถึงพรรคอนาคตใหม่นะในเชิงอะไรอ่ะสมมุติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้ชื่อตอนว่ารอจดหมายบอกเลิกรักด้วยหัวใจแหลกสลายนะก่อนนี้แหละครับไอ้เรามันก็ลุกทุ่งนะพูดอะไรก็ตรงๆนะฮะก็ทำได้แค่นี้นะฮะก็เราบอกรักสาวแล้วสาวไม่รับรักด้วยทำไงได้ฮะแต่สาวบอกว่าอุทธรณ์ได้นะเธอเธอเวลาสาวพูดอย่างนี้ให้ความหวังเราหรือเปล่าเนาะดูมอนิเตอร์นิดหนึ่งโอเคครับมอนิเตอร์หน่อยหนึ่งอ้าวปึ๊บแล้วก็มอนิเตอร์ตรงนี้ปิดเสียงซะนี่ครับเศร้าฮะวันนี้เศร้ามากนะวันนี้ดวงตกหลายเรื่องฮะหวยไม่ถูกเพราะไม่ได้ซื้อครับแล้วก็นี่ครับแบ็คกราวด์ไม่เหมือนเดิมฮะโดนไล่ครับเพราะว่าลูกชายกำลังจะกลับมาผมเอาห้องลูกชายไปทำสตูดิโอซะพอลูกชายจะกลับมาโดนไล่เลยฮะมาจัดนี่อยู่ในห้องเก็บของอึดอัดครับแคบครับโอ้แล้วก็ติดตั้งกรีนสกรีนนะฉากเขียวไม่ทันนะมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นผนังร้อนด้วยครับโอ้เหงื่อตกโอ้ดวงตกโดนสาวบอกเลิกอีกโอ้ยบอกเลิกผ่านสื่อด้วยโอ้โหอายไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วโอ้ยอายโอ้โหเมื่อวานเพิ่งบอกรักโอ้ยพัมพนานานะความดีของเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอุตส่าห์พูดตรงแล้วนะว่าฉันจะไม่เป็นศัตรูกับเธออย่างเงี้ยเออถึงแม้ว่าเธอจะไม่รับรักเราเธอก็เป็นเพื่อนเราอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้บอกว่ายังไงกูก็ไม่รับมึงกูกลัวมึงมาเผาพรรคกูโอ้โหใส่อย่างงั้นแม่เออแล้วทีนี้จะไปจีบใครได้อีกแล้วเนี่ยเพิ่งจะบอกเลิกรักประชาธิปัตย์มาเลยนะเนี่ยนึกจะคิดถึงซะแล้วนะเนี่ยพอผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์ผมก็ทำอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเขาไล่ผมเลยเนี่ยผมสิไปบอกเลิกรักเลิกรักประชาธิปัตย์ซะก่อนเป็นซะอย่างนั้นเป็นคนโสดจะดีกว่าไหมเนี่ยแหมไม่อยากมีแฟนซะแล้วเนี่ยว่าแต่ว่าผมก็คงจะไปอุทธรณ์นะคิดว่าจะอุทธรณ์ก็จะพิสูจน์อะไรบางอย่างให้สาวสวยสาวสวยให้สนใจก็มันก็ต้องคิดมุกหาวิธีเพื่อนๆช่วยผมคิดหน่อยฮะทำไงจะให้อนาคตใหม่รับรักผมโอ้ยผมเสียดายโอกาสประเทศเข้าเป็นการเป็นงานหน่อยนะฮะคืออย่างนี้ผมเสียดายโอกาสประเทศเพราะว่าที่ผมทำอย่างนี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปองดองระหว่างพี่น้องประชาชนต่างอุดมการณ์ต่างสีเสื้อนะฮะถ้าผมได้เข้าไปเนี่ยมันก็จะปรับจูนแนวความคิดนะฮะเพื่อนๆในฝ่ายของกปปส.พันธมิตรเนี่ยก็เอาใจช่วยนะฮะเชียร์ให้ไปดูที่อนาคตใหม่เขามีอะไรนะฮะพูดคุยกันได้ไหมอย่างเงี้ยเสียดายจริงๆฮะก็ไม่รู้ทำไงก็อาจจะเป็น
ต้องโทษตัวเองก่อนแหละนะไปโทษพรรคอนาคตใหม่ก็คงไม่ได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์ไงเขามีสิทธิ์ปฏิเสธไงอ่ะไปดูคนเมื่อวานก่อนนะเมื่อวานนี้นะคนที่พูดให้ผมมีความหวังเธอเป็นสาวสะคลานสวยมากนะผมมองแล้วตาค้างเลยโอ้โหเห็นครั้งแรกก็โอ้โหนางฟ้าหรือเปล่านี่ครับคนนี้ครับนี่เธอสวมเสื้อชุดสีเขียวด้วยนะเธอชื่อเล่นชื่อช่อครับนี่เป็นโคศกฮะเมื่อวานเธอบอกผ่านสื่อนะบอกว่าเออก็เหมือนให้ความหวังผมอะก็ที่ผมพูดไปเมื่อวานไงคือไม่ปฏิเสธอะนะก็อะไรอะไม่พรรคอนาคตใหม่เปิดโอกาสให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพูดประมาณเนี้ยผมก็มีความหวังดิใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรคุณช่อผมว่าคุณช่อโดนด่าเช็ดวันนี้สงสัยทางพรรคอนาคตใหม่คงจะประชุมเครียดเลยเรื่องผมเนี่ยเพราะว่าเกือบทุกจังหวัดแล้วที่ผมมอนิเตอร์ไปนะสาขาทุกจังหวัดแล้วเขาพูดเรื่องผมนี่แหละโอ้ด่าเช็ดแล้วก็โอ้สงสัยผมว่าคุณช่อเนี่ยน่าจะเป็นแบบหนังหน้าไฟแล้วคงจะโดนตำหนิมากนะเพราะว่ามันมีสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เยอะนะผมว่าทุกจังหวัดนะก็คงจะตำหนิกรรมการบริหารนะผมอ่านไม่เจอว่ามีคุณช่อหรือเปล่านะฮะแต่หลายๆคนเขาก็บอกว่าถ้าพรรคอนาคตใหม่รับผู้กองภูเข้มเนี่ยกูจะลาออกแม่งทั้งบ้านทั้งครอบครัวเลย ประมาณนี้เลยนะบางคนก็ขู่ด้วยขู่จะทำร้ายผมด้วยโอ้ไปกันใหญ่เลยนะทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้โอ้โหสาวบ้านนี้สวยแต่ว่าคนในบ้านนี้ดุจังเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวซะมั่งเนี่ยเอาไปดูนายทะเบียนพรรคกันครับนี่ครับคนนี้ครับนี่ไก่ก้องฮะเขาชื่อไก่ก้องเป็นนายทะเบียนพรรคฮะเพราะเขาเขียนจดหมายฮะไปลงเขาลงลายเซ็นเลยท้ายจดหมายว่าสรุปแล้วคือกูไม่เอามึงก็เขาบอกว่าผมมีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่อะไรเงี้ยสรุปแล้วไม่รับนี่คนนี้นะเขาคุณไก่ก้องเนี่ยเขาเคยเรียนที่มอนาเลสวนด้วยนะเรียนที่พิษณุโลกด้วย อยู่บ้านเดียวกันด้วยแต่ไม่รู้เป็นคนพิษณุโลกหรือเปล่านะผมยังค้นประวัติไม่เจอรู้แต่ว่าเรียนที่มอนาเลสวนนะฮะแล้วก็เป็นนักกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีแนวความคิดคล้ายๆกันนั่นแหละกับเข้ากันได้กับคุณธนาธรปิยบุตรเลยแหละถึงได้เป็นกรรมการบริหารนี่ก็เป็นกรรมการบริหารนะฮะ1ใน26นะฮะก็มีแนวความคิด Open Data นะฮะข้อมูลภาครัฐนะซึ่งเขาจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้นะก็ตามนะแต่ว่ารัฐบาลลุงตู่เนี่ยทำแล้วนะฮะทำเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นไลบรารีให้ภาษาเทคนิคหน่อยนะฮะภาษาคอมพิวเตอร์หน่อยเป็นไลบรารีให้เอกชนเนี่ยเรียกดูได้เลยประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาครับไม่งั้นลุงตู่จะมีอะไรนะฉายาว่าตู่ดิจิตอลได้ยังไงนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเขาก็คิดไม่ถึงด้วยนะว่ารัฐบาลลุงตู่เขาจะกล้าเปิดเผยข้อมูลภาครัฐถึงขนาดนั้นนะโอ้ไม่ธรรมดาฮะคุณไก่ก้องลองไปศึกษาดูนะฮะว่ารัฐบาลลุงตู่เขาทำยังไงนะฮะเรื่อง Open Dataข้อมูลภาครัฐเนี่ยแหละครับนะอ่ะก็ไม่เป็นไรคุณไก่ก้องก็ยังเปิดโอกาสให้ผมได้อุทธรณ์นะเดี๋ยวผมก็คงจะอุทธรณ์เดี๋ยวผมขอคิดก่อนเดี๋ยวขอไปเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าก่อน นั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าคุณไก่ก้องคุณอย่าเพิ่งระแวงผมสิผมมีเจตนาดีนะแม้ว่าก่อนหน้านี้ผมจะยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่ก็ตามนะเพียงแต่ว่าถ้าพรรคคุณไม่ผิดคุณก็รอดใช่ไหมแต่ถ้าพรรคคุณทำผิดอ่ะ
มันก็ต้องว่ากันตามกฎหมายถูกไหมล่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ขึ้นอะไรอยู่ภายใต้กฎหมายถูกไหมแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วประกาศไปแล้วว่าผมจะไม่เป็นศัตรูกับพรรคอนาคตใหม่นะผมจะอะไรอ่อนวอนล่ำร้องนะขอความรักความเข้าใจจากชาวสมาชิกอนาคตใหม่ทุกท่านนะครับผมยินดีที่จะพิสูจน์นะตัวเองนะครับในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของพรรคนะฮะก็จะให้ทำอะไรก็บอกมานะฮะยังไม่มีใครบอกเลยให้ผมทำอะไรผมจะรู้เหรอใช่ไหมไอ้เรื่องที่ผมทำไปแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงอ่ะใช่ไหมมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะนะเนี่ยเอากลับไปดูที่Google Chrome ฮะปึ๊บนี่ครับอ่ะมาดูตรงนี้ฮะนี่ครับไม่เอาปูเข็มไม่เอาปูเข็มโอ้ไทยรัฐมันพลาดหัวข่าวฮะไม่เอาปูเข็มธนาธรชี้ด้วยนะชี้มาที่หน้าผมเลยนะไม่เอาปูเข็มซะงั้นนี่เอานี่อนาคตใหม่ไม่รับผู้กองผู้เข็มนะฮะเหตุเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคชัดเจนนะข่าวเมื่อ5โมงเย็นนี้เองนะวันนี้ครับปฏิเสธเลยฮะโอ้โหนี่ครับล่าสุดนายไก่กล้องอะไรเนี่ยโอ้เป็นบุคคลเนี้ยนี่เช่นการยื่นร้องเรียนให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ฮะดังนั้นเห็นว่าร้อยเอกทรงกรดเป็นบุคคลที่ไม่สมควรมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ว่ากันไปตามระเบียบของพรรคนะฮะแล้วก็สรุปก็คือจึงมีคำสั่งปฏิเสธการรับเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่โอ้โหอ่ะนี่เมื่อวานนางสาวพันธิกาคือน้องช่อนะหรือคุณช่อนะเรียกน้องไม่ได้นะพักนี้ต้องเรียกคุณนะเดี๋ยวสวยฮะโฆษกพักอนาคตใหม่ฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะพร้อมท่าทีเปิดกว้างฮะเมื่อวานนะไม่ได้คิดว่าเป็นฝั่งไหนฝ่ายใดนะเพราะทุกคนสามารถลงสมัครเป็นสมาชิกพักได้เหมือนกันโอ้ยคุณช่อเอ้ยทำไมผมเจอคุณช้าจังเลยมันต้องอย่างนี้นะมันต้องอะไรมีความเท่าเทียมนะก็ไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่งั้นบ้านเมืองเราก็ย่ำอยู่กับที่ก็จะมีแต่ความขัดแย้งอยู่อย่างนี้แหละนะถ้าไม่เปิดใจให้คนต่างอุดมการณ์ไม่ใช่ต่างอุดมคือผมพยายามที่จะปรับเข้าหาคุณอยู่แล้วถูกไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดต่างนะคุณชอบพูดคำนี้ใช่ไหมคิดต่างแต่ว่าคุณชอบเปิดใจเนี่ยรับผมเนี่ยผมขอบคุณมากนะก็แต่ว่าคุณไกลกล้องก็ไม่ได้เห็นด้วยนะวันนี้ก็เอามีดฟันชับเลยโอ้ยพวงมาลัยที่จะคล้องคอผมหลุดไปเลยสังงานรู้สึกมีพลังวันนี้เศร้าโอ้ไม่ไหวอ้าวไปดูนี่ครับนี่ครับมันมีเอกสารนะก็คือนี่คือในเพจผู้กองภูเข็มนะฮะผมมีเพจด้วยนะฮะก็อ่ะไปดูกันว่าในเพจผมมีนี่ครับที่มาผมชอบฮะนักรบไม่ได้ต่อสู้เพราะเขาเกลียดชังศัตรูเบื้องหน้านะแต่เขาต่อสู้เพราะรักสิ่งที่อยู่ข้างหลังนี่คืออยู่ในใจผมตลอดมาแล้วผมก็เอาแนวคิดของเนี้ยนะฮะนิรนามเนี่ยจากกระปุก .com เนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะอยู่เสมอนะฮะอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจนะนี่แหละครับก็ดูสิเขาบอกไหมว่าผมมีแฟนคลับเท่าไหร่นี่ 66K ฮะก็คือ 66,000 คนที่มากดไลค์นะฮะนี่ฮะ
อ่ะนี่ครับไม่เอาปูเค็มคืนนี้นะผมนัดไว้เมื่อช่วงเย็นนะฮะทีนี้มันก็จะมีบางคนเนี่ยเพื่อนๆบางคนนะฮะเขาส่งนี่ครับผมเพิ่งกับผมก็ได้เห็นจากในเพจของผมเนี่ยในคอมเมนต์นี่แหละคุณจาตุพลอะไรเนี่ยผมแก้วอะไรเนี่ยฮะป้อมแก้วอะไรทั้งอย่างเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นสินะนี่นะก็อ่านพอจะอ่านออกไหมฮะนี่คือจดหมายฮะเขาจะต้องส่งมาทางไปรษณีย์ฮะแต่ผมเห็นแล้วฮะทาง Facebook ครับนี่มีเลขที่นะเลขที่เอกสารนะของพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะเป็นทางการมากเลยโอ้โหสำนักงานใหญ่พรรคอนาคตใหม่เลยนะโอ้โหวันที่3พฤษภาคม2562นะฮะเรื่องแจ้งคำสั่งปฏิเสธการรับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่สงสัยผมเป็นคนแรกหรือเปล่าเนี่ยเรียนคุณทรงกฎเนี่ยคุณเลยนะตามที่เมื่อวันที่อะไรอย่างเงี้ยนะท่านนะวงเล็บท่านด้วยนะให้เกียรตินะได้ยื่นสมัครบัตรนี้นายทะเบียนสมาชิกพรรคได้พิจารณานายทะเบียนพิจารณาเองเลยนะใบสมัครพร้อมเอกสารนะฮะตลอดจนการกระทำที่มุ่งต่อผลในทางกฎหมายของท่านอันเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคอนาคตใหม่อย่างชัดแจ้งซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทราบกันโดยทั่วไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่สมควรมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่อาศัยอำนาจตามข้อ13วรรค2แห่งข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ปี2561จึงมีคำสั่งปฏิเสธรับท่านเป็นสมาชิกอันหนึ่งนะหากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ท่านมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นี่ผมต้องไปอุทธรณ์กับคุณธนาธรเลยนะเนี่ยเป็นหนังสือโดยทางไปรษณีย์ส่งไปรษณีย์นะไปเดี๋ยวผมก็คงทำนะไปรษณีย์ลงทะเบียนอาจจะเป็น EMS ด้วยเพราะว่าความรักไม่ต้องการเวลาสังงานอ่ะมาที่สำนักงานใหญ่ฮะพรรคอนาคตใหม่ภายใน15วันโอ้โห15วันนะต้องอุทธรณ์ภายใน15วันลงชื่อนายไก่ก้องนี่ครับเป็นนายทะเบียนนะโอ้ยรักนี้มีอุปสรรครักนี้มีอุปสรรคซะแล้วเอ้ยเป็นอย่างเงี้ยเอากลับไปที่หน้าหลักดีกว่าจะได้เห็นหน้ากันใหญ่ๆหน่อยก็ผมก็ขอตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตแล้วกันนะฮะว่าการที่ผมเนี่ยเคยใช้คำว่าเคยแล้วกันนะเคยมีอุดมการณ์ที่แตกต่างจากพรรคอนาคตใหม่นะบัดนี้นะผมพยายามที่จะปรับความคิดแนวคิดต่างๆนะให้เข้ากับพรรคอนาคตใหม่นะแล้วก็ประกาศแล้วว่าจะไม่เป็นศัตรูจะคิดแบบเพื่อนนะขอเป็นสมาชิกด้วยคนเถิดนะก็ปรากฏว่าก็มีสมาชิกมี Facebook ฮะเป็นเพื่อนใน Facebook นะแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนผมนะฮะคือผมไปเห็นในโซเชียลนั่นเองนะฮะก็มีการขู่อาฆาตอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะด่าอะไรเต็มไปหมดเลยบางคนถึงกับขู่พรรคอนาคตใหม่เองนะถ้าพรรคอนาคตใหม่เลือกผมเนี่ยเขาจะลาออกกันทั้งบ้านเลยออกทั้งครอบครัวเลยแล้วก็จะไม่เลือกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วไม่ใช่จังหวัดเดียวนะผมว่าเป็นอาจจะเป็นทั้งประเทศเลยฮะทุกจังหวัดเลยนะไม่ธรรมดาพอเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าฮะคุณไก่ก้องหรือว่ากรรมการบริหารพรรคเนี่ยถึงคิดว่า
ถ้ารับผมคนเดียวจะต้องเสียฐานเสียงเสียคะแนนเสียงเนี่ยทุกจังหวัดไม่รู้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมใช่ไหมผมตั้งคำถามอย่างนี้แล้วกันคือผมสงสัยอะใช่หรือเปล่าเพราะว่าความหวาดระแวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ผมว่านะมันก็จะหายไปอะเพราะมันแค่ช่วงแรกไงเพราะว่าผมก็เป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆอะแหละนะก็มันเรื่องจริงอะใช่ไหมเป็นปฏิปักษ์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมสำนึกได้แล้วไงนะผมก็พยายามที่จะปรับตัวปรับใจคืออยากเป็นเพื่อนอะผมไม่อยากเป็นศัตรูไงผมถึงได้ประกาศฝ่ายเดียวด้วยนะว่าเอ้ยผมจะไม่เป็นศัตรูคุณแล้วนะถูกไหมเนี่ยแต่ว่าคุณยังมองผมเป็นศัตรูอยู่ไงทีนี้ผมไม่รู้จะทำไงว่าจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดของคุณได้ว่าผมไม่เป็นศัตรูกับคุณแล้วอะทำไงดีอะบอกผมได้ไหมอะถ้าคุณบอกผมว่าเอ้ยทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นเพื่อพิสูจน์ว่าไม่เป็นศัตรูกันนะก็บอกมาว่าจะให้ผมทำอะไรบ้างก็บอกมาประกาศมาเลยนะผมจะได้ทำถูกไงไม่รู้ผมจะรู้เหรอนะขนาดผมเข้าไปที่พรรคอนาคตใหม่สาขาพิษโลกผมก็โพสต์ว่าเห็นคนนั้นเป็นน้องคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานก็ยังมีสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่มาว่าผมเลยว่ามีแบ่งชนชั้นเรื่องวัยวุฒิอะไรอีกเนี่ยผมไม่เข้าใจไงคือผมเป็นคนไทยไงผมเป็นคนบ้านนอกเป็นคนลูกทุ่งนะฮะเวลาเจอคนที่อายุมากกว่าก็พี่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยผมก็อย่างเงี้ยคือผมติดปากไงเพราะว่าผมเป็นชาวบ้านใช่ไหมแต่คือผมคิดไม่ทันว่าผมเวลาผมเข้าไปในพรรคอนาคตใหม่ผมจะต้องเรียกทุกคนว่าคุณเนี่ยผมไม่รู้ไงคืออันนี้คือความผิดพลาดไงใช่ไหมเรียกพี่เรียกน้องไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ขอโทษนะที่ผมผิดพลาดนะผมไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเรียกคุณเรียกอะไรคุณกับผมหรือคุณดิฉันอะไรเนี่ยคือผมคิดไม่ทันอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะมาถึงสาขาพิษณุโลกแล้วขนาดนี้มันเร็วขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยผมก็เสียใจก็ขอโทษละกันนะฮะครั้งต่อไปผมก็จะไม่เรียกพี่เรียกน้องนะก็จะเรียกคุณนะผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องขอโทษอีกครั้งนึงนะฮะก็อยากจะฝากคุณธนาธรด้วยนะฮะผมก็คงจะอุทธรณ์ภายใน15วันแล้วก็ช่วยพิจารณารับผมเป็นสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรก็บอกมาก็ยินดีจะทำให้นะเพราะอยากจะปองดองอยากจะจับมืออยากจะเกี่ยวก้อยนะกับอะไรเพื่อนร่วมชาตินะแม้ว่าเราอาจจะคิดต่างกันบ้างแต่ผมก็จะพยายามปรับแนวคิดของตัวเองให้กับแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะแล้วก็ด้วยศักยภาพส่วนตัวนะเป็นวิทยากรนะเป็นผู้ฝึกอบรมนะประชาชนมาจำนวนมากนะหลายปีนะเป็นประสบการณ์เยอะนะก็จะขออาสาคุณธนาธรหรือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยทำหน้าที่ฝึกอบรมสมาชิกพรรคพี่น้องประชาชนนะฮะให้มีอุดมการณ์รักชาติบ้านเมืองรักชาติศาสตร์กษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็จะผมชอบตรงนี้ผมถนัดตรงนี้มากนะฮะก็ขึ้นอยู่กับพรรคอนาคตใหม่แล้วก็คุณธนาธรนะฮะว่าจะรับผมไหมสำหรับวันนี้นะก็คงมีแค่นี้นะก็เสียใจครับก็ไม่อะไรสาวไม่รับรักพักไม่รับสมัครเอาละครับคืนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตาม
แล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ